เฮ้ยขอบใจมากนะมึงมาเป็นพิธีกรให้อะไรยินดีเพื่อมึงเสมอเห็นมึงฮะกูมีอะไรจะบอกว่าเพื่อนเจ้าสาวที่เป็นพิธีกรคู่กับมึงอ่ะกูว่าคนเนี้ยสเปคมึงนะเว้ยงงวะโสดนะมึงเอาอย่างนี้ตั้มถ้ามึงว่าคุยกันถูกคอมึงช่วยแนะนำไหมจังเลยดิได้เดี๋ยวเรื่องงานกูจัดให้ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งานมงคลสมรสของคุณต้มกับคุณตั้มครับและแน่นอนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเป็นพิธีกรคนเดียวนะครับยังมีพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมกันบนเวทีแห่งนี้เธอเป็นเพื่อนสนิทของฝั่งเจ้าสาวนะครับอย่ารอช้านะครับไปพบกับเธอเลยดีกว่ากับคุณขอแนะนำพิธีกรคู่กับผมนะครับคุณปั้นแซ่ตันครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีค่ะแหมวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่คุณตั้มกับคุณส้มเนี่ยจะได้แต่งงานกันค่ะโอเคครับงั้นอย่ารอช้านะครับเราไปพบกับคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเลยดีกว่าเนาะนะครับขอเสียงปรบมือกับคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับค่ะผมว่าคุณตั้มกับคุณส้มครับเรามาเข้าคำถามกันเลยดีกว่าเนาะถามว่าทำไมคุณส้มถึงเลิกแต่งงานกับคุณตั้มเหรอครับอ๋อครับคือตั้มเขาดูแลส้มดีมากเลยละค่ะแล้ววันหนึ่งคุณตั้มจะเปลี่ยนไปไหมคะอ๋อไม่เปลี่ยนไปแน่นอนครับตอนนี้เป็นแบบไหนก็จะไปแบบนั้นครับดีค่ะดีมากๆเลยค่ะปันเคยเจอหลายคู่เลยนะคะก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงแต่สักพักนึงเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะดีมากเลยนะครับคุณตั้มนี่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับโอ้เพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ที่คิดได้แบบนี้มันหายากมากครับไม่เอาอีโก้นำพวกการที่มีอีโก้นำนะครับมันยากมากที่จะให้ครอบครัวมันพัฒนาไปก้าวไปข้างหน้าได้นะครับใช่ไหมครับคุณตั้มเนาะหมดคำถามครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะครับผมไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าครับไปชีวิตคู่มันต้องช่วยกันดิวะมันไม่ใช่สภาพแบบนี้ดิเราที่ผ่านมาเราไม่ช่วยเธอเหรอเราไม่เคยซัพพอร์ตอะไรเธอเลยเหรอเพราะเธอทำให้เราต้องเลิกเป็นหมอตกลงเราทำลายชีวิตเธอใช่ปะเธอแม่งโคตรกระจอกเลยว่ะถ้าออกไปแล้วไม่ต้องคิดจะกลับมาอีกนะอ
อะไรที่เคยเกิดขึ้นระหว่างกันฉันอโหสิกรรมให้เป็นบ้าหรือไงที่จอดรถนี่ต้องเยอะแยะเนี่ยมาจอดรถขวางคนอื่นเขาทำไมนะยังจำรถฉันได้ด้วยทำไมหรือไม่ลงอ่ะรถอัปมงคลแบบเนี้ยก็มีแต่คนอัปมงคลอย่างนายนั่นแหละที่เป็นเจ้าของอ่ะโตขนาดนี้ยังยืมรถเพื่อนอีกเหรอทำไมถ้าจะเอารถใครมาขับมันหนักส่วนไหนของนายไม่ทราบหลบไปเดี๋ยวรถฉันเป็นรอยอยากโดนตายโอ้โหสวยที่มาเจอไอ้ส้มมันไม่รู้หรอกมั้งมึงถ้ามันรู้อ่ะมันคงไม่เชิญมึงไปเป็นพิธีกรหรอกใช่ไงไอ้ส้มมันเจอกูหลังจากที่กูเลิกกับไอ้บาร์น่ะแม่งสวยเป๊ะแฟนมันไม่รู้จักมึงหรือไงวะมันไม่เออาร์บ้างเหรอตอนเชิญมึงไปเป็นพิธีกรแฟนมันเจอกูแค่ครั้งเดียวมันจำไม่ได้หรอกเอาเถอะมึงนั่งเถอะสีสันชีวิตมาชนแก้วดีกว่าสีม่วงช้ำเลือดช้ำหนองอดีไม่ว่าทำไมวะไอ้นั่นมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอโคตรแย่แมงเป็นผู้ชายที่ห่วยแตกที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่กูเคยเจอมาเฮ้ยโอ้โหเว้ยคนไข้เป็นอะไรครับคนไข้หมดสติครับเป็นหญิงไทยอายุราว30ปีเพื่อนที่มาส่งให้ประวัติว่าเธอดื่มเหล้าไปปริมาณมากหายใจติดขัดล้มฟุบหมดสติครับตอนนี้ความดัน110/85ออกซิเจน88สกอร์8 DTX 128ผมเคลียร์แอร์เวย์แล้วไม่พบสิ่งตันครับแอลกอฮอล์กดประสาทเดี๋ยวเตรียมท่อช่วยหายใจเดี๋ยวผมทำเองดีทั้งสองข้างครับ
ความดัน120 90ออกซิเจน95ค่ะสตรับที่24นะครับช่วยตั้งค่าเครื่องหายใจผมด้วยคุณครับหมอคะครับเพื่อนคุณเขาพ้นขีดอันตรายแล้วครับขอบคุณค่ะหมอครับผมขอบคุณค่ะครับแต่คราวหน้าคุณต้องระวังมากๆนะครับเพื่อนคุณเขามีภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษค่ะต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้นะคะขอโทษค่ะผมว่าคุณกลับบ้านก่อนก็ได้นะเพราะว่ากว่าการเขาจะดีขึ้นก็น่าจะตอนเช้าค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะคนไข้คะคนไข้เดี๋ยวขออนุญาตวัดความดันหน่อยนะคะนี่โรงพยาบาลนพเวชเหรอคะค่ะนี่กี่โมงแล้วคะ9โมง12นาทีค่ะคนไข้จะไปไหนคะรอคุณหมอฟังค่ะคนไข้แอดคะครับช่วยไปดูคนไข้ให้หน่อยค่ะผมละครับพอดีคนไข้หายใจไม่ออกค่ะงั้นผมไปครับเดี๋ยวนี้แพทย์คะเชิญทางนี้หน่อยค่ะครับปรึกษานิดนึงค่ะใครสิใครเอ่ยหืมจะมีแพนด้าถูกต้องฝึกงานเป็นไงบ้างหืมจานดุตอนเรียนเยอะเลยอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะยาพ่นเป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยนะมันไม่ใช่ยาพ่นธรรมดาธรรมดานะเธอรู้ไหมว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาพ่นยาผิดมาโดยตลอดเลยนะมันทำให้ยาไม่ได้ประสิทธิภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเคยชินกับการที่เอายาเนี่ยส่วนปลายไปที่ปากนี้ใช่ไหมแล้วกดต้องไหมเธอต้องหายใจเข้าลึกๆไปให้สุดปอดแล้วผ่อนลมหายใจออกมายาวเก่งมากช็อกโกแลตทีนี้ต่อไปก็คือเราต้องขยับยาก่อนหลังจากนั้นก็ผ่อนลมหายใจออกมาหายใจเข้าไปไม่ต้องสุดและกั้นเอาไว้ยาเข้ามากดหายใจตามเข้าไปและกั้นไว้10 วิผ่อนลมหายใจออกมาเนี่ยแค่นี้เองเข้าใจปะแหมเป็นหมอเนี่ยแล้วก็เอายาพ่นคอมาเป็นของขวัญได้ด้วยมันไม่ใช่ของขวัญหรอกจริงๆแล้วของขวัญวันเกิดคือเราการที่เรามีชีวิตอย่างครั้งแรก
อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะต่อไปเนี้ยพี่ยามันหมดแล้วเราจะคอยเปลี่ยนนี่ด้วยเองสัญญานะคนไข้มีอาการหอบพอเวทโทรินลองดูยาในกระเป๋าคนไข้ใช้อันนั้นก็ได้นะครับพี่ปันอาจารย์เรียกเลยพี่จะเข้าเลยไหมคะนอนพักก่อนนะคะจู่จี่อะไรในโรงพยาบาลขนาดนี้วะขออย่าอยู่กลุ่มเรานะติดต่อคุณหมอได้แล้วเหรอคะครับวันหลังถ้าจะขอเบอร์เนี่ยขอกันตรงๆก็ได้นะคะไม่ต้องเล่ห์เหลี่ยมเยอะเพราะสุดท้ายต่อให้โทรมาเนี่ยอาลิสก็ตัดทิ้งอยู่ดียินดีได้รู้จักค่ะยินดีครับที่นี่คือแผนกฉุกเฉินนะครับเริ่มแรกเลยผมอยากให้คุณจำใส่หัวไว้ว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่พื้นที่ความฝันของเด็กที่อยากมาเป็นหมอมันเป็นพื้นที่แห่งความเป็นความตายของคนไข้โรงพยาบาลมีกฎของโรงพยาบาลแต่แผนกฉุกเฉินคือผมใครมีปัญหาก็เชิญครับมีใครมีปัญหาไหมครับสรุปว่าทุกคนโอเคที่นี่ทำงานกันจริงๆครับคนไข้ป่วยมาจริงๆครับเรารักษากันจริงๆถ้าเราทำงานพลาดคนไข้ที่มาหาเราก็ป่วยเจ็บล้มตายได้จริงๆมีใครสามารถบอกผมได้ไหมครับว่าสิ่งสำคัญในการเป็นแพทย์คืออะไรพี่ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะมีใครไหมครับดูเหมือนมีคนเดียวที่รู้อาชีพของการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติผมแค่หวังว่าคุณจะให้เกียรติกับวิชาชีพของคุณให้ได้มากเท่าที่คุณได้รับเกียรตินั้นปันศักดิ์สุวรรณชัญญาพุทธิไกรไพศาลมาค่ะสารัตน์รัตนปกรณ์ครับพระฤทัยแก้วสกาวพระฤทัยมาค่ะพงษ์ชัยสมสุขศรีครับตัวนี้ใครครับที่ขีดชื่อออกไปเนี่ยเมื่อเช้าเขาไม่ได้มารายงานตัวครับปันแซ่ตันแค่วันแรกก็มาสายแล้วอย่าให้เห็นหน้านะThank you.
รายงานตัวค่ะแล้วคุณบอกให้เขาอ่ะมาหาผมด้วยนะพวกเธอไปรอที่ห้องพักอินเทอร จริงนี่คิดจะทำอะไรทำอะไรฉันก็มาทำงานไงหน้าเธอเนี่ยนะจะเป็นหมอฮะแล้วนายอ่ะเสนอหน้ากลับมาทำไมไม่อยู่อเมริกาต่อไปอ่ะฉันก็กลับมาทำเป็นหมอไงฉันก็มาเป็นหมอเหมือนกันดูสารรูปก่อนนะหน้าอย่างเธอเนี่ยนะจะเป็นหมอถามจริงฉันเรียนมาอย่างสารรูปแบบนี้แล้วมันทำไมนายยังเรียนได้เลยทำไมฉันจะเรียนไม่ได้ฉันไม่รู้หรอกว่าเธอมาเป็นอินเทิร์นที่นี่ได้แต่เธอเป็นหมอไม่ได้หรอกเชื่อฉันลาออกซะฉันไม่ออกแต่ฉันทำงานที่นี่โว้ยอย่างนายเนี่ยนะปันเหนื่อยปันไม่อยากทนแล้วเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวแล้วก็กลับไปขายประกันเหมือนเดิมหยุดเลยนะฉันเป็นคนพูดเองนะเว้ยว่าชาตินี้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกนี่เราไม่ได้ทำงานแป๊บๆนะเราทำงานกันเป็นปีซึ่งเธอทำไม่ได้หรอกนะจะได้ไม่ต้องลาออกไปดิจะได้ไม่ต้องทนเจอหน้ากันอยู่แบบนี้ไงฉันไม่อยากเจอหน้านายเหมือนกันหรอกบอกไว้เลยนะฉันมาที่นี่ก็เพื่อเป็นหมอเป็นหมอถามจริงจำได้ไหมไอ้คอนโดห้องเล็กๆของเราเธอยังไม่มีปัญญาดูแลมันเลยเว้ยอาหารเธอก็ทำไม่เป็นแล้วมืออย่างเธอเนี่ยนะจะไปทำจับมีดหมอทำอะไรได้อะค่ะม้าลูกชายฉันอยู่ไหนปันออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะฉันคิดไม่ผิดจริงๆสุดท้ายเขาก็เรียนไม่จบเพราะเธอมาคะเธอจะรอให้เขาเรียนจบแล้วค่อยแต่งก็ไม่ได้ดิ้นรนจะอยู่ด้วยกันซะเหลือเกินแล้วสุดท้ายก็พากันจมลงเหวแบบเนี้ยหนูบอกปันให้เรียนต่อแล้วนะคะแต่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นหมอเพราะเธอฉันอุตส่าห์ส่งเขาเรียนมา 10-20 ปีเนี่ยไม่น่ามาเสียเพราะคนอย่างเธอเลยหนูก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะมาเธอก็พูดได้เธอไม่ใช่แม่คนไงแม่ที่ต้องมาเสียอนาคตลูกให้กับอีเด็กเหลือขออย่างเธออะมาคะถ้าไม่อยากให้ฉันโทรมาทุกวันก็เลิกกับเขาซะสิหนูก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะมาแต่ในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วหนูก็เธอคือคนแบบนี้นี่ไงถึงได้พาเขาตกต่ำถ้าคบกันแล้วพากันดีไม่ได้เนี่ยนะก็ออกไปจากชีวิตเขาซะทีสิเป็นหมอขนาดมาวันแรกยังเปิดตัวแบบนี้จะไปรักษาใครได้รักษาตัวเองก่อนไหมฮะคุณหมอมันจะบ้าไปแล้วนะกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกขนาดช่องปากของเธอยังดูแลไม่ได้ฮะหมอเลยวะเฮ้ยออกไปเฮ้ยน่าเกลียดว่ะ
โอ้เดินอะไรของนายเนี่ยก็เธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเดินช้าจะเห็นไหมล่ะวันนี้มันวันอะไรวะไม่สวยจริงๆอ่ะหัดโทษตัวเองบ้างเถอะอยู่นี่นี่เองหาตั้งนานอาจารย์กิติพัฒน์เรียกพบคนที่ชื่อปันนะคะใช่เหรอคะผมอ่ะอาจารย์ไม่ได้บอกอะว่าปันไหนเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยทางไหนครับทางนู้นค่ะคุณเป็นไรกันนะเข้ามาครับผมอยากพบแพทย์ปันแซ่ตันครับครับเมื่อคืนผมเมาหนักมากทั้งที่รู้ว่าวันต่อไปคุณต้องมาเป็นหมอเนี่ยนะผมไม่เคยเจอใครที่ไร้ความรับผิดชอบแบบคุณที่คิดว่าจะเป็นหมอที่ดีได้สักคนลองคิดสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้ว่าวันต่อไปเนี่ยคุณต้องมาเข้าห้องผ่าตัดแต่คืนก่อนนั้นน่ะคุณตัดสินใจปาร์ตี้กับเพื่อนรู้ตัวเปล่าว่าชื่อตัวเองมันแปลว่าอะไรอ่ะหนังสือค่ะใช่หนังสือพื้นฐานวิชาความรู้ไม่ใช่สุราผมไม่รู้นะว่าที่ผมพูดกับอินเทิร์นไปเมื่อกี้ตอนที่คุณแสดงบทเป็นคนไข้อยู่ว่าคุณได้ยินหรือเปล่าแพทย์มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับผมหวังว่าคุณจะให้เกียรติกับวิชาชีพของคุณให้ได้มากเท่ากับที่คุณได้รับเกียรตินั้นอายุก็ไม่ใช่น้อยๆเกรดก็ค่อนข้างแย่แล้วทำไมถึงอยากเป็นหมอฮัลโหลครับครับผลตรวจคุณวันออกแล้วครับเตรียมห้องผ่าตัดยังครับผมแล้วเคสของคุณออนนะครับแล้วอาการเธอเป็นไงครับคนไข้บอกว่าปวดอุ้งเชิงกรานครับแล้วคุณคิดว่าเขาเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นอุ้งเชิงกรานอักเสบครับเพราะว่าเคยมีประวัติติดเชื้อครับคุณได้ยินอาการแล้วใช่ปะคุณคิดว่าเราควรจะตรวจอะไรเราต้องตรวจค่าปริมาณเกลือแร่ในกระแสเลือดค่ะตรวจการตั้งครรภ์การเพาะเชื้อราในโรคหนองในแท้แล้วก็ตรวจหาโรคหนองในเทียมเราอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานค่ะไม่ต้องอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานครับคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยนะครับคะว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอคือถ้ายังไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอแล้วจะรักษาคนไข้แบบงงๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่านะอย่างคุณนะเขียนจดหมายลาออกไปซะครับอาจารย์คะคนไร้ความรับผิดชอบอย่างคุณจะอยู่ให้เป็นภาระของคนไข้เลยอาจารย์คะคือไม่เข้าใจหรือไงครับคนไร้ความรับผิดชอบอย่างคุณมันอยู่ไปอ่ะก็เป็นภาระให้กับคนไข้
แอบฟังอะไรอยู่พี่เงียบป้านะนี่โดนหมอกุ๊กเรียกเข้าไปด่าสงสัยงานนี้โดนไล่ออกแน่หรือวะส่วนหน้านะก็เมาเข้างานสายแล้วแบบนั้นนะนั่นน่ะสิแต่เขาดูแก่กว่าพวกเราอีกนะว่าไหมที่เมาเมื่อคืนเนี่ยทะเลาะกับผัวที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอก็พูดเกินไปว่านะมีแต่คนซื้อบื้อนั่นแหละเดี๋ยวป้าแกเป็นเมียนั่นน่ะสิเมาแอซะขนาดนั้นน่ะเป็นไรพี่มันหัวนิดหน่อยว่ะนี่แหละถ้าไม่มีความรับผิดชอบก็ออกไปคุณรู้ไหมว่าความผิดพลาดของคุณมันหมายถึงชีวิตของคนอื่นเฮ้ยอะไรอยู่นี้วะแล้วใครจะเฝ้าคนไข้ไปเร็วอย่าโดนหมอกุ้งด่าไปแล้วเร็วๆไม่ต้องถังแล้วไป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 ก่อนเลยอาจารย์คะปันขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะปันทำผิดไปแล้วปันทำพลาดไปจริงๆแต่ว่าตอนนี้ปันยังลาออกไม่ได้นะคะปันรู้ว่าการเป็นหมอมันไม่ง่ายมันต้องเจออุปสรรคอีกเยอะแยะมากมายแต่ปันเชื่อว่าปันทำได้อาจารย์จะตัดสินปันเพราะแค่หนึ่งวันที่ปันทำพลาดแล้วปันต้องทิ้งอนาคตทิ้งความฝันทุกอย่างกว่าปันจะมาอยู่จุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลยนะคะคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคนไข้เนี่ยตายได้แค่ครั้งเดียวDeath on the table ค่ะDeath on the table วันนี้คุณจะไม่พอใจกับผมครับแต่มันจะมีวันหนึ่งที่คุณย้อนมองกลับมาแล้วคุณจะขอบคุณผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ยอมให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณทำให้คนไข้ตายคามอะไรวะฉี่ไงหูก็ไม่เห็นหรือไงว่าฉันถือถุงฉี่มานายเอาตัวมาโดนเองทำไมอ่ะช่วยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เงียบก่อนฮัลโหลม้าม้ามาทำอะไรที่โรงพยาบาลอ้าวรู้ได้ไงว่าม้าอยู่โรงพยาบาลบังเอิญเห็นม้าตรงทางเดินพอดีฮะอ้าวแล้วนี่ปันอยู่ไหนอ่ะม้ามีขนมมาให้เอ้ยไม่ต้องเลยช่วงนี้ผมยุ่งอยู่อะครับโอเคได้ครับอาจารย์ครับได้ครับฮัลโหลไหมผมยุ่งอยู่นะแค่นี้นะครับสวัสดีครับเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยให้ฉันหลบมานายทำไมก็เพราะเหตุผลอย่างนี้ไงผิดต้องหลบถ้าม้ารู้เขาว่าเธอตั้งใจทำงานที่เดียวกับฉันเขาจะสบายใจไหมล่ะฉันเนี่ยนะตั้งใจทำงานที่เดียวกับนายใช่เราออกไปเถอะนะจริงถ้าม้าเขาจับได้เขาอะจะอับอายขายที่หน้าแล้วถูกไล่ออกเปล่าอย่านะอย่านะนายคิดว่าม้านายเป็นใครทำไมฉันต้องถูกไล่ออกเพราะม้านายด้วย
ังนะเราเป็นคนแปลกหน้ากันเข้าใจไหมเธอพูดเองนะใช่เราเป็นคนแปลกหน้ากันฉะนั้นลาออกไปซะอย่าอยู่เป็นตัวถ่วงฉันมาทำไงทำไงทำไมโทรมาหลายรอบจังครับว่าไงฮะแล้วนี่แกอยู่ไหนเนี่ยผมตรวจคนไข้อยู่ว่าไงฮะก็เห็นทำงานวันแรกมาก็เลยจะเอาขนมไปให้ผอ.ก็คนกันเองทั้งนั้นผมว่ามันไม่ต้องหรอกฮะมันยุ่งยากนะแกจะยุ่งแค่ไหนก็นิ่งๆเอาไว้ไม่มีใครกล้าอะไรกับแกหรอกแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ม้านัดไว้ด้วยล่ะแค่นี้ก่อนนะครับนะผมยุ่งอยู่ไปเลยครับโทษครับมาแล้วทำอะไรมาไปเข้าน้ำล้างหน้ามาครับโทษทีครับล้างหน้าพี่มันผลตรวจเลือดดำช่วยคุณมีเวลาไปล้างหน้าแต่คุณไม่มีเวลาตรวจผลแลบอย่างนั้นเหรอครับส่วนคุณอ่ะเจาะเลือดผิดไม่รู้เลยไงบลัดแก๊สมันต้องเจาะเลือดแดงขอโทษค่ะเดี๋ยวจะเจาะให้ใหม่ไม่ต้องคุณไปเจาะโอเคครับคุณคิดอะไรอยู่อะแค่เจาะเลือดก็ทำไม่ถูกแล้วจะเจาะไปซ้ำไปซ้ำมาใหม่แล้วครับเจาะผิดคนไข้ตายทำยังไงรับผิดชอบไหวเหรอพี่วันนี้เป็นไรอ่ะเห็นพี่ไปรอผลเลือดอยู่ตั้งหลายรอบแล้วก็ยายป้านั่นแหละยายป้าดันไปเจาะผิดไปเจาะเลือดดำเขาตอนแรกพี่เห็นแล้วนะแต่พี่ทำเป็นขี้เกียจดูเพราะคิดว่าถ้าเจาะผิดยังไงก็คงต้องโดนสั่งไปเจาะใหม่อยู่ดีแต่ความส่วนมาตกพี่ๆไปจางเขาไปบอกว่าให้พี่ไปทำแทนแค่นี้ยังพลาดเลยจะรอดไหมเนี่ยแต่ละอย่างนั่นน่ะดิไม่อยากจะคิดเลยว่าความบ้งของยายป้าจะทำให้เกิดอะไรต่อบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันต้องรักษาด้วยกันนะแล้วยายป้านั้นทำคนไข้ตายคามือขึ้นมาทำไงอ่ะเออนั่นดิทำไงได้เราต้องทำงานด้วยกันอีกเป็นปีเลยนุ้ยโอ้มีอยู่2ทางเลือกทางที่1ก็ต้องให้ยายป้าเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็หยุดสร้างปัญหาซะโอ้ยโอ้โหตายยากจริงว่ะพี่ค่ะพี่ค่ะไปตู้เขาความหวังหมู่บ้านแล้วมาพี่ก็เลยไปต่อยังกินลงอยู่เหรอเธอรู้ไหมว่าฉันต้องซวยว่าเธอกี่รอบอ่ะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่กว่าเธอจะสำนึกสำนึกอะไรสำนึกได้ว่าปลามันปีนต้นไม้ไม่ได้เธอรู้ตัวใช่ไหมว่า
ราะคนโง่อย่างเดียวไม่ควรเป็นหมอแต่ฉันเป็นคนแล้วคนโง่อย่างฉันอะก็เรียนจบหมอมาจนอยู่จุดเดียวนายแล้วกันฟังนะเธอยังไม่รู้จักคุณค่าของการที่จะดูแลใครสักคนด้วยซ้ำคิดดิมาเอาลิสพี่ปันทำไมเพิ่งมาพอดีอลิสเพิ่งเย็บแผลเสร็จค่ะโอ้เก่งเนาะมาวันแรกเนี่ยก็ได้เย็บแผลเลย ลิสแซวพี่ได้แล้วนะผมครับคุณรู้ไหมคะว่าแผนกฉุกเฉินเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยย้ายไปอยู่แผนกอื่นนะคะก่อนที่จะทำให้คนไข้เขาต้องเดือดร้อนถือว่าฉันเตือนด้วยความหวังดีนะคะคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยพวกอินเทิร์นกับพยาบาลเนี่ยเริ่มตั้งวงเมาเรื่องคุณแล้วแต่ฉันไม่ชอบมีทางใครรับหลังค่ะไปขอย้ายนะคะหรือไม่ก็ปรับปรุงตัวเองซะก่อนที่เขาจะมาเชิญคุณออกค่ะกายเป็นไงบ้างครับพวกกี่รอบแล้วคะครับมานั่งเก้าอี้เลยมีไข้หอนด้วยครับหนึ่งสองสามคนเท้าพี่กันคนไข้เป็นอะไรมาคะเขาพยายามกระโดดน้ำฆ่าตัวตายครับผมช่วยทันวันนี้ผมเจ็บขามากเลยคนเท้าพี่นายดูตำรวจด้วยมันตำรวจด้านนี้เลยครับนั่งก่อนครับมาจากเสร็จเดี๋ยวพาไปเอ็กซเรย์ก่อนไปคนไข้ตกน้ำมานะคะแต่เช็คไวทัลไซน์แล้วปกติดีค่ะเดี๋ยวฝากพี่การเปิดเส้น IV นะคะแล้วก็เจาะเบสิกแล้วค่ะไปปั่น
พีทไวท์เท่าไซเมื่อกี้ตอนที่คุณช็อตเขาอะใช้ไปกี่จูนอะ200จูนค่ะ200จะฆ่าเขาหรือไงหมอคะความดันลดไม่ได้ค่ะอาจารย์คะเกิด VF ค่ะไม่มีชีพจรเสีย CPR เลยครับแล้วก็เตรียมดีฟิบด้วยค่ะพร้อมไหมครับร้อยห้าสิบจูนชาร์จค่ะก้นถอยครับ CPR ต่อเพิ่มอีก200ครับผอทางนี้จัดการเรียบร้อยแล้วครับครับครับสวัสดีครับโรงพยาบาลนพเวศค่ะจากไหนนะคะค่ะค่ะรับทราบค่ะหมอภูมิคะมีเคสนำส่งเป็นผู้ป่วยชายประวัติถูกยิงที่ขาขวากำลังจะมาถึงค่ะเป็นคนนะยังไม่เหนื่อยค่ะผมบอกให้เปลี่ยนคนไม่ได้เหนื่อยครับมาครับผมเปลี่ยนเองช่วยคอนเฟิร์ม RSC ให้ผมด้วยนะค่ะยังเศร้าอยู่เหรอคุณสองคนคงน่าจะรู้จักกันสินะเมื่อเช้านี้เขายังมาหาผมขอย้ายคุณไปอยู่แผนกอื่นอยู่เลยพอตกค่ำก็เป็นคุณที่ช่วยเขาแทบเป็นแทบตายอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานนะครับอาจารย์ครับพี่ปันฟื้นแล้วครับอ
็นไงมั่งโอเคสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ปันรู้สึกดีขึ้นหรือยังคะผมถูกยิงป่ะครับฮะไม่ครับคุณโดนเครื่องดีฟิบช็อตดีฟิบครับก็ป้าเขาพยายามช่วยชีวิตพี่ไงก็เลยตอนแล้วคุณตำรวจกับคนที่จมน้ำเขาเป็นไงบ้างครับอ๋อทางตำรวจรักษาแล้วครับปลอดภัยดีครับคนจมน้ำฟื้นแล้วค่ะพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะดีครับนี่คือเราไปพักได้ยังครับเราออกไปกินหวานเจนหน้าโรงพยาบาลดีกว่าเนาะใครไปบ้างไปด้วยกันไปป่ะได้ได้ไปก็ได้อาจารย์คะอีก5นาทีจะมีคนไข้เข้ามานะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวย้ายแพทย์ปันไปที่ห้องเดียวนะครับหวานเย็นไหมพี่ไปกินด้วยกันป้อนครับฝากไว้กันพี่หนักพี่ไม่เป็นไรละแยกย้ายกันไปเถอะต้องขอบคุณป้าเขาเลยนะที่ช่วยพี่ไว้อะไม่กูอยากตายพี่ปล่อยเขาก่อนนะปล่อยเขาก่อนเขาไปโอ้โหฉันพวกเราไปร้องนอกไหมพี่ปันจะได้พักผ่อนถ้าพี่ปันต้องการความช่วยเหลืออะไรอะเรียกอลิได้ตลอดเลยนะคะหรือจะเรียกคันนี่ก็ได้นะคะพี่ปันเยอะไปโอ้เซลเล่นน่ะไปก่อนนะพี่ปันเจอกันนะพี่ต้องขอบคุณป้าเขาเลยนะที่ช่วยพี่ไว้อะดันปกติค่ะขอบคุณครับเครื่องดีฟิมันอันตรายแค่ไหนก็ตอนนั้นนายจะถูกยิงฉันก็ต้องช่วยสิทีหลังไม่ต้องช่วยเลยนะเธอใช้เครื่องไม้เครื่องมือในห้องฉุกเฉินมั่วซั่วไปหมดอยากเป็นฆาตกรหรือไงอ่ะปากดีอย่างนี้หน้าต่อไม่ปากฉีกเลยแกอุตส่าห์ช่วยชีวิตพี่ไว้เลยนะช่วยบ้าอะไรช่วยเป็นฆาตกรมากกว่าดิแต่เขาเต็มที่มากเลยนะตอนที่ปั๊มหัวใจให้พี่อ่ะคนดีๆที่ไหนจะคิดอะไรแบบนี้ได้เอาเครื่องดีฟิบไปช็อตคนจมน้ำ
แล้วไหนจะตอนที่พี่สลบเนี่ยป้าแกก็ทำ CPR แบบไม่หยุดเลยนะขนาดอาจารย์กุ๊กบอกให้เปลี่ยนตัวเนี่ยแกก็ไม่ยอมช่วยพี่จนฟื้นขึ้นมาตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าพี่ไม่น่าจะรอดแล้วแต่จู่ๆเนี่ยป้าแกก็ก้มลงไปผายปอดให้พี่เลยนะอะไรนะเขาผายปอดให้พี่ด้วยเหรออืมคอนเฟิร์มป้าแกชอบพี่แน่นอนคิดอะไรอยู่เนี่ยปวดฉี่มาเมื่อเช้านี้คุณลุงบอกมาว่าเมื่อคืนปันมีเรื่องเกิดอะไรขึ้นลูกเรื่องเล็กน้อยนะมากลับบ้านก่อนเถอะนะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปทำงานแล้วนะมานี่มานี่ผมแข็งแรงดีไอ้เรื่องแค่นี้เนี่ยเด็กๆมากเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันถ้างั้นเอาไว้แล้วก็แบ่งเพื่อนด้วยโอเคขอบคุณครับเครื่องดีฟิตมันอันตรายแค่ไหนก็ตอนนั้นนายจะถูกยิงฉันก็ต้องช่วยสิทีหลังไม่ต้องช่วยเลยนะเครื่องไม้เครื่องมือในห้องฉุกเฉินเธอใช้มั่วซั่วไปหมดอยากเป็นฆาตกรหรือไงอ่ะอันนี้ของพี่ครับอีกอันนึงด้วยดิกินคนเดียว2กระป๋องเลยเหรอเออนะเอามาขิงละไม่น่าช่วยคนนี่อาการน้ำตาลตกใช่ไหมจะห่วงอะไรนักหนาเนี่ยแค่คุกกี้ใช่กลัวเป็นเบาหวานไงไม่ต้องห่วงเขาเลยห่วงมึงเนี่ยเอาไปเลยไปหาหมอวัดไหมจะวัดปะล่ะข้างนอกเลยไปเร็วหาหมอเบาหวานคือไม่ได้นอนเหรอทำไมฉันจะนอนไม่ได้นอนมันเกี่ยวอะไรกับนายไปไหนก็ไปเลยปะยืนยิ้มทำไมเนี่ยคนลุกนี่ที่พูดเนี่ยเพราะเห็นว่าเธอเป็นหมอนะต้องรู้จักหน้าที่บ้างไม่ใช่โตแต่ไม่มีสมองแบบเนี้ยอ้าวเฮ้ยแล้วนายดีนักหรือไงไปยืนด่าผู้หญิงเนี้ยปากหมาเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยเอ้า
พ้อเนี่ยนะโง่ได้ยังอวดฉลาดเนี่ยทำไมอ่ะเห็นฉันเป็นหมอได้อย่างเป็นบ้างเหรออีบ้ามีอะไรกันเนี่ยเปล่าด่าหมาอยู่หมาไม่เห็นมีหมาสักตัวเลยพี่ยืนเกาเห็บอยู่นี่ไงขอแพทย์หนึ่งคนไปดูคนไข้ประสบอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุง่ายๆนะคะหัวแตกนิดหน่อยฉันไปค่ะพาไปเลยค่ะโอ๊ยเหี้ยมึงจะโดนแตกอุ๊ย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 อะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ็บๆๆๆๆเฮ็บตรงปากฉีกเลยโอ้ยนี่นี่วอนซะละไปๆมึงเต็มแล้วนะหลังโคตรเขินใช่ไหมใช่ของพี่ปันทำไมอ่ะขอโทษขอโทษใครขอโทษมึงไงมึงขอเขาไม่ใช่เหรอไม่ได้ให้มึงอ่ะอ๋อมันช้าใช่ใช่เออก็ไม่บอกไม่กินไม่ทิ้งทำไมของดีขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์คุณไปไหนมาครับขอโทษครับผมไปทานข้าวนอกมานะอ๋อเหรอคุณเป็นแพทย์รู้ตัวใช่ไหมไม่ได้เล่นขายของกันถ้าเกิดคุณมีหน้าที่เฝ้าวอร์ดคุณก็ต้องเฝ้าวอร์ดมันจะมีแคสฉุกเฉินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับขอโทษด้วยครับแล้วคุณสองคนมาทำไมเนี่ยส่งงานยังอาจารย์คะครับช่วยดูอีกรอบนึงได้ไหมคะครับได้ครับเชิญเลยครับเอามานี่มาจะแบกให้เฮ้ยก็ไม่ได้อยากจะว่าหรอกนะแต่นายมันแย่ว่ะอะไรแค่ไปกินข้าวมาเองอย่าหึงได้ปะกินข้าวหึงเอ้าหัดมีความรับผิดชอบบ้างนะคนอื่นเขาทำงานเป็นทีมแล้วก็ทำออกมาได้ดีฉันนี่ต้องอยู่คนเดียวเพราะนายอ่ะอยู่คนเดียวก็ดีดิเธอจะได้อ่อยได้ไงอ่อยใครอ่อยอย่าคิดว่าไม่เห็นเมื่อกี้ตอนหมอเขาเปิดประตูหน่อยทำเป็นโผล่กอดเขาโถยบ้าเหรอใครกอดใครพูดดีๆเพิร์นมันร้อยล้านพันเล่นเวียนจริงนะเอาไปเขียนแบกละหมดลมเฮ้ยไอคนไม่มีความรับผิดชอบบ้าเ
ค่ะที่รักตัดได้เลยค่ะเฮ้ยงงอยู่อะไรวะแพทย์ปันคะอาจารย์กิติพันธ์เลขพบค่ะค่ะครับอ้าวปันไหนอาจารย์ก็ไม่ได้แจ้งด้วยสิคะว่าปันไหนอีกแล้วฮะดีด้วยครับหมอจะฉีดแพทดีนให้นะครับคนไข้จะมีอาการง่วงหน่อยนะท่านครับครับเรามากันทำไม2คนเนี่ยเราอาจารย์เลขใครครับผมก็มาทั้งคู่แหละคนไข้อายุ70นะครับมีประวัติมะเร็งหลอดอาหารในสเตจที่4มีเมตาสเตซิสปอดและกระดูกแล้วเราต้องแอดมิด ICU ด่วนที่สุดนะครับผมฝากคุณให้ออกซิเจนเขาด้วยแล้วกันค่ะอาจารย์อาจารย์คะช่วยมาดูเคสนี้ด้วยค่ะคนไข้อเลสไปแล้วค่ะโอเคโอเคครับฝากเคสนี้ด้วยนะครับทางนี้ค่ะเดี๋ยวนายเราบุรุษพยาบาลก่อนเราต้องมีบุรุษพยาบาลไปด้วยคนหนึ่งกาญจนารักษาค่ะพี่การครับผมขอบุรุษพยาบาลพาคนไข้ไปห้อง ICU หน่อยสิครับต้องรอสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลค่อนข้างมีคนไข้เยอะนะคะโอเคครับของครับเธอต้องพาคนไข้ไปห้อง ICU แล้วนะแต่บุรุษพยาบาลยังไม่มาเลยนะเราจะพาคนไข้ไปเองไม่ได้เธอรอไม่ได้หรอถ้ารอเนี่ยแกไม่รอดแน่ตาหนึ่งทำไม่ดีคิดว่าฉันทำไม่เป็นแล้วไงเพื่อจะรู้อะรู้ว่าเป็นหมอมานี่จับฉลากมาหรือเปล่านี่ช่วยอยู่อย่างสงบสุขไม่หาเรื่องกันบ้างได้ไหมเธอนั่นแหละช่วยหยุดเป็นตัวถ่วงได้นะเห็นที่อะไรมันหุ่นหงิดตลอดเลยอะเกิดอะไรขึ้นอะอะไรอะเป็นอะไรอะมันค้างไม่หมดเลยอะแกเป็นมะเร็งหลอดอาหารน่ะน่าจะสำลักเลือดบีดในก้อนมะเร็งเหรอน่าจะใช่นะทำยังไงอ่ะทำหนึ่งอ
ไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเลยเราต้องสอดท่อช่วยหายใจเดี๋ยวนี้เลยนะเราต้องเสพพาก่อนแล้วทำที่นี่ได้ไงอ่ะก็เราต้องสอดท่อช่วยหายใจไม่ใช่หรอเลือดออกเยอะขนาดนี้มันจะสอดท่อได้ยังไงเราแบบนี้ทำยังไงดีอ่ะต้องใช้อะไรสักอย่างอ่ะต้องหาก่อนอุปกรณ์มีแค่นี้เองอ่ะนี่เฮ้ยไม่ได้ละเลือดออกเยอะขนาดนี้ทำไม่ได้ละเราแบบนี้จะทำยังไงอ่ะเราจะปล่อยคนไข้ตายต่อหน้าแบบนี้หรอโทษนะครับมีใครอยู่บ้านไหมฮะเธอเราไม่มีโทรศัพท์อ่ะยืมโทรศัพท์หน่อยดิคนนี้รอแค่ผล CT สแกนปอดนะคะแต่ถ้าได้แล้วรีบเอามาเมการตอนนี้โรงพยาบาลกำลังปรับปรุงระบบไฟใหม่แผนกฉุกเฉินมีปัญหาอะไรไหมว่าไงครับอาจารย์ครับตอนนี้คนไข้ติดอยู่ในลิฟต์ครับสกอร์ดอกต้องใส่ท่อช่วยหายใจด่วนทำไงดีครับโอเคคุณจะยังไงก่อนนะเริ่มแรกเลยคุณต้องมั่นใจว่าเขายังหายใจอยู่ผ่าตรงนี้ด้วยนะครับผมกำลังไปอย่าวางสายนะครับไฟสำรองที่นี่เพียงพอค่ะหมายเลขสายเป็นไงบ้างครับโอเคคุณตรวจไปเรื่อยๆนะพี่กุ๊กมันเปิดวิดีโอมีอะไรหรอคนไข้ที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารติดอยู่ในลิฟต์ครับโหลอาจารย์ครับคนไข้อาเจียนเป็นเลือดปริมาณมากครับทำไงดีครับคุณต้องทำการผ่าตัดหลอดลมเดี๋ยวนี้เลยครับผมมาครับใช่ครับว่าคุณแล้วจะใครล่ะครับวางสายแล้ววิดีโอคอลไปเดี๋ยวนี้เลยครับอาจารย์คะอุปกรณ์มีเท่านี้ค่ะแพทย์บันแพทย์หมดอ่ะฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลแพทย์บ้านตอบทำไงดีอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะรอคงไม่ทันเราต้องผ่าเองป่ะเธอเคยทำไงถ้ามันเถอะคนหนึ่งเธอเคยทำอะไรเป็นไงเธอแบบ
นั้นเธอกำเริบแล้วนะยืนตัวตรงแล้วหายใจเข้าลึกขอโทษเราทำไม่ได้ปัดส่งมีดมาเดี๋ยวเราทำเองไม่ได้เธอทำไม่ได้เราทำได้ต้องมีใครสักคนทำเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเราจะปล่อยให้คนไข้ตายแบบนี้ไม่ได้ฉันเคยอ่านเรื่องนี้แค่ในหนังสือนายต้องช่วยฉันคนไข้มีเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีแล้วนะส่งมีดมาเตรียมยาชาไหมถ้ารอฤทธิ์ยาชามันผ่าไม่ได้แน่ๆต้องทำเลยแพทย์ปันแพทย์ปันแพทย์ปันปันปันอยู่กับคนไข้ก่อนเดี๋ยวเราซัพพอร์ตเองนะคือตำแหน่งไคโคไทรอยด์ใช่ไหมใช่ผ่านแนวตั้งหรือแนวนอนก่อนอะผ่าแนวตั้งเปิดผิวก่อนแล้วผ่าของแนวขวางออกจนไคโคไทรอยด์โอเคเราทำได้แล้วนะจริงเหรอเราทำได้แล้วใช่ไหมใช ใช้ได้นะทำได้ดีเลยล่ะคนไข้สเตเบิลขึ้นยาได้เลยค่ะรีบพาคนไข้ไปห้องผ่าตัดด่วนได้ค่ะเวทเปย์
ไปเร็วคุณปิดมือถือส่วนคุณไม่รับสายผมขอโทษค่ะอาจารย์ผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างไงครับรับผิดชอบอะไรเอาอะไรมารับผิดชอบผมสั่งให้คุณทำการผ่าตัดตามคำสั่งของผมทำไมทำโดยพลาการแบบนี้เก่งนักหรือไงฮะพี่กุ๊กพี่กุ๊กใจเย็นค่ะเก่งมากเหรอย่าให้มีแบบนี้อีกตามคนไข้ไปห้องผ่าตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ะมาแล้วรุ่นพี่หัดเทวะคาราวะท่านพี่นี่เลยมานี่เลยมานี่เลยนี่แกสุดๆกันเลยเดี๋ยวอะไรกันวะเนี่ยทำเป็นถ่อมตัวพี่มันแค่อินเทิร์นแต่พี่ผ่าตัดหลอดลมได้อ่ะพี่โคตรเจ๋งเฮ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วนะตอนที่พี่เรียนอยู่ที่อเมริกามันก็มีสอนเซ็กชันนี้อยู่ดีมันก็เลยง่ายนะสุดยอดอ่ะแล้วนี่อาจารย์กุ๊กรู้เรื่องหรือยังคะโอ้ยรู้แล้วดินี่เขาลือกันให้แซดว่าอินเทิร์นรุ่นเนี้ยโคตรเทพไงล่ะรุ่นนี้เทพเทอะไรเทพอยู่คนเดียวเนี่ยนี่ที่รักโชคดีนะไม่เป็นเขาที่ติดอยู่ในลิฟต์อ่ะแหมที่รักถ้าเป็นที่รักกันนะที่รักก็ทำได้อยู่แล้วแหละสบายสบายที่ไหนนะมือเขาก็สั่นอุ้ยถ้าที่รักมือสั่นแบบนี้เนี่ยนะเขากลุ้มเลยเองแล้วที่รักเก่งอะไรบ้างเนี่ยนอกจากรักคุณแล้วเนี่ยผมก็ไม่เก่งอะไรอีกแล้วครับผมนี่น้อง The Classic ปี2003เฮ้ยดูด้วยอ่ะเดี๋ยวนะนี่มึงจะจีบหญิงมึงใช้มุกในหนังอีกเหรอ The Classic ธรรมดาเฮ้ยครับคุยจบยังเรียบร้อยแล้วครับไปทำงานกันไปจ้าเอ้ายังคุยเรื่องพี่ไม่จบเลยจบแล้วกูว่าจบของมึงแล้วไปทำงานเนาะเก่งมากพี่ไปสิครับโชคดีจังเลยนะคะได้เห็นฟิล์มพี่ปันแบบต่อหน้าต่อตาเลยน่าอิจฉาสุดเดี๋ยวนี่เฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องช่างมันเถอะมานี่ฉันเช็ดเองได้มองอะไรอ่ะเปล่าหน้าแบบนี้ฉันดูออกอยากจะพูดอะไรกับฉันก็พูดมาดิ
โอเคทำไมเธอไม่บอกคนอื่นว่าเธอเป็นคนพาทำแบบนี้คือเขาเข้าใจผิดหมดคิดว่าฉันเป็นคนพาดิก็นายเป็นคนพาไงตอนที่ฉันตกใจนายก็เป็นคนตรวจคนไข้ตอนที่ฉันลังเลนายก็เป็นคนหาจุดจนเจอแถมนายยังมารับผิดแทนฉันอีกแต่ฉันคิดว่าใครจะมองยังไงมันไม่สำคัญหรอกแค่เราช่วยชีวิตคนไข้ไปได้ก็พอแล้วแต่นายรู้ป่ะตอนอยู่ในลิฟต์ฉันกลัวมากเลยอ่ะฉันคิดว่าฉันจะทำเขามีขนาดเธอกลัวเนี่ยเธอยังกล้าที่จะจับมีดผ่าเลยมือก็ไม่สั่นด้วยใช่ป่ะตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าฉันทำไปได้ยังไงอ่ะแต่ฉันคิดแค่ว่าฉันต้องช่วยเขาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ตายดิเธอรู้ตัวไหมเราแปลกมากเลยนะแปลกไงอย่างเงี้ยไม่ดีหรอเฉยๆแค่หายยังอืมใจนะนี่คือตำแหน่งไคโคไทรอยใช่ไหมเธอทำได้แล้วนะจริงเหรอเธอทำได้แล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยนายเดินขวางเดินชนอยู่ได้เป็นไรมากป่ะเธอเป็นอะไรของเธอฉันเดินของฉันดีๆฉันเดินของฉันมาตรงๆนายเดินชนเซไปเซมาเซไปเซมาเป็นอะไรก็โดนเบียดเหมือนกันเน่งก็หมุนหงิดเหมือนกันเฮ้ยอะไรคุณหมอครับครับพอดีผมมีแผนประกันสุขภาพมันเสนอขายครับพอดีว่าพวกเราเป็นแค่อินเทอร์นะคะเราคงไม่น้องขายที่นี่ไม่เวิร์กหรอกเชื่อพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีนัดแพทย์ตินไว้นะครับออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่ให้เบอร์เพื่อนพี่ที่สนใจเรื่องประกันเอาไหมได้เลยครับลองโทรเบอร์นี้ดูนะโคตรมากนะครับครับเดี๋ยวนี้ใจดีกับเขาเป็นด้วยเหรอเรียกว่าเข้าใจเด็กมากกว่าเอ้าแล้วไม่เข้าใจฉันเหรอเข้าใจอะไรก็ฉันบอกว่ารีบไงมาขวางฉันทำไมล่ะไม่อะไรละค่ะวันนี้จะให้ทุกคนจับคู่ฝึกสอดท่อกันนะคะสำหรับใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอาจจะทำได้ง่ายมากแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทำหรือทำไม่เป็นก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้เลยนะคะคือจะให้เอาท่อนี้สอดเข้าไปในจมูกเพื่อนเหรอครับพี่การใช่ค่ะเอาท่อนี่ละค่ะสอดใส่จมูกเพื่อนที่เป็นคู่ของเราไม่งั้นจะให้ใครมาทดลองให้ละคะจำไว้นะคะยิ่งทำได้เร็วเพื่อนก็จะยิ่งเจ็บน้อยการสอดท่อใช้บ่อยมากในห้องฉุกเฉินเพราะฉะนั้นตั้งใจฝึกกันด้วยนะคะจับคู่เลยค่ะแลกคู่กัน
จับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะครับครับนิดนึงนิดนึงได้ไหมที่รักเขาไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วที่รักคนอื่นเขาทำได้นิดเดียวเองใส่อีกรอบนึงโอเคนะสู้โอเคขอเบาๆมือนะเบาได้เบาเบาได้เบารู้แล้วหน้าจะให้ทำได้ยังเจ็บนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยไม่เอาแล้วบอกว่าอย่าดื้อไงเออเด็ดชัวร์วะเนี่ยเร็วๆแน่ปะเนี่ยไม่น่าขึ้นอลิสครับอลิสอย่าเบาๆนะครับเกี่ยวกับใจผมไปหมดละอะไรทำไมต้องหักหลังกันด้วยวะพูดอะไรเนี่ยต่อหน้าฉันก็พูดว่าเราช่วยกันแต่พอรับหลังฉันก็พูดอีกอย่างนึงคือมันไม่ใช่แบบนั้นทำไมไม่พูดกับเขาไปตรงๆวะก็บอกไปดิว่าฉันตัวแข็งมันทำอะไรไม่หาอะไรไม่ได้เลยเธอเป็นคนจับมีดผ่าเองอะจะบ้าเหรอทำไมวะกลัวอาจารย์หมอนั่นเขาไม่ชอบไงพูดอะไรเนี่ยเธอเอาตัวเข้าหาเขาแล้วมาหักหลังฉันเธอรู้ไหมว่าฉันโดนเลือกเขาไปด่าเฮ้ยอ๋อเคยเป็นคนเก่งมีแต่คนชมตอนนี้มีคนด่าเราไม่ได้หรอพูดบ้าอะไรวะทำไมฉันรู้นายเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์แถมยังรวยด้วยจะมากลัวอะไรคนอย่างฉันอะไรอยู่วะเนี่ยทำไมเสียใจที่ไม่ได้เป็นคนผ่าเองแต่กลับเป็นฉันคนที่นายดูถูกมาทั้งชีวิตใช่ปะฉันรู้จักนายดีแล้วรู้ไหมว่าทำไมเราถึงเลิกกันนี่จะพูดเรื่องบ้านนี้ทำไมวะฮะนายคงคิดว่าเป็นเพราะฉันหรือว่าเป็นเพราะม้านายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเคยคิดบ้างไหมเคยหาเหตุผลบ้างไหมว่าทำไมเราถึงเลิกกันทำไมชีวิตกันฉันไม่อยากรวยแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยชีวิตฉันตอนนี้มันอยู่ในโลกในรอยแล้วเว้ยแต่มันพลาดอย่างนึงมันพลาดจุดเดียวมันพลาดตรงที่มีเธออยู่ในนั้นเว้ยงั้นก็อยู่แบบนี้ต่อไปแล้วชีวิตของนายจะล้มเหลวมากกว่าเดิมเธอนี่ต้องล้มเหลวเหลวบ้าเลยวะมึงนี่อะไรอยู่วะเรื่องอะไรเดี๋ยวรอครบก่อนแพทย์ปันอยู่ไหนมาแล้วครับพี่ปันมาแล้วค่ะพี่กายมาแจ้งพวกเราเหรอคะคนไข้มะเร็งหลอดอาหารที่แพทย์ปันเป็นคนผ่าตัดเสียชีวิตแล้วนะคะและแผนกฉุกเฉินจะต้องโดนสอบสวนเรื่องนี้เพราะว่าให้แพทย์อินเทอร์เป็นคนผ่าตัดเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะพี่การคนไข้กินยากันขนาดจะมาถึงที่นี่ในอีก30นาทีค่ะแต่ห้องฉุกเฉินเราเต็มหมดแล้วนะให้เขาย้ายไปที่โรงพยาบาลอื่นได้ไหมคนไข้ VIP ค่ะยืนยันว่าจะมาที่นี่
ดีขึ้นยังขอบคุณนะคะถ้าเกิดรู้ตัวว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะแล้วจะมานั่งร้องไห้ทำไมเวนเทอรินคุณก็ไม่พกติดตัวทำไมอาจารย์ถึงมีเวนเทอรินก็ผมเป็นอาจารย์ไงครับผมก็ต้องรู้สิครับว่าอินเทิร์นคนไหนของผมมีโรคประจำตัวอะไรบ้างเก็บไปใช้นะถ้าอยากเป็นหมอเราก็ดูแลคนอื่นนะต้องหัดดูแลตัวเองให้เป็นก่อนนั่งอะไรอยู่ตรงนี้อย่ามายุ่งกับฉันเธอรู้ตัวไหมเธอไม่สมควรเป็นหมอไว้มันอ่อนแอเกินไปฉันไม่อยากคุยกับนายเดี๋ยวเธอทำดีแล้วอาจารย์หมอเขาพูดนะว่าเธอทำดีแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเธอไว้ฉันเป็นคนผ่าแล้วฉันก็ทำคนไข้ตายฉันจะไม่ผิดได้ยังไงแล้วจะทำไมวะคนก็ตายที่โรงพยาบาลตั้งเยอะตั้งแยะเป็นหมอก็ต้องอยู่ให้ได้ดิปล่อยปั๊บเธอบอกฉันเองนะว่าฉันเป็นคนผ่าฉันก็คือคนผ่าปล่อยฟังเธอพูดถูกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องรับผิดชอบเองทำไมพูดแบบนี้อะเธอถามฉันทำไมว่าทำไมเราหย่ากันฉันจะบอกเธอนะเพราะเธอเป็นแบบนี้ไว้เธอชอบเอาแก่ใจเธอไม่ฟังใครเลยรวมถึงฉันเธอก็ไม่ฟังเอาแต่โทษตัวเองอยู่นั่นรู้ไหมมันหน้าโมโหแค่ไหนอ่ะพอได้ตั้งสติให้ดีพันที่นี่โรงพยาบาลถ้ามันเกิดความผิดพลาดฉันจะรับไว้เองแต่เลิกโทษตัวเองได้แล้วนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจ
จารย์ครับขอโทษครับอาจารย์ฟังผมก่อนได้ไหมครับมีเรื่องอะไรผมจะขอรับผิดชอบเองครับรับผิดชอบหรอครับคุณมันก็แค่เด็กครับผมไม่ได้จับมีดก็จริงนะครับแต่ผมเป็นคนออกคำสั่งเองครับว่าให้ผ่ายังไงผมจะขอรับผิดชอบสั่งคุณคิดว่าคุณเป็นใครครับที่จะมาสั่งอะไรใครได้อะผมก็แค่จะขอรับผิดชอบอะครับรับผิดชอบคุณนะรับผิดชอบไหวใช่ไหมที่คนไข้เสียชีวิตมันถึงคุกเลยนะครับกฎหมายอาญามาตรา291กระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณอยากนอนคุกมากใช่ไหมครับผมอาจารย์ครับเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเตรียมไว้ผมด้วยครับอาจารย์ครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนฮะผมเกิดอะไรขึ้นนะคะคนไข้ฉุกเฉินค่ะสลบอยู่ในรถหน้าโรงพยาบาลตอนนี้รถติดมากขับเข้ามาไม่ได้เลยค่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะเราก็ลองเข็นไปก่อนเข้าไปไม่ได้หรอคะแต่นี้ต้องใช้เปหามแล้วล่ะแต่ทางนี้ดีที่สุดแล้วค่ะเราไม่มีเวลาแล้วไปตามอินเทอร์มาช่วยกันหาดีกว่าท่านรับน้องนี่ท่านนี้ท่านนี้ครับโทษนะครับเดี๋ยวขยับหน้าให้หน่อยนะครับพี่โทษนะครับขยับหน้าให้หน่อยนะครับเพลท120มีอาการบาดเจ็บที่ข้อสะโพกด้วยครับไปตามแพทย์ออโถที่ว่างอยู่มาด่วนเลยค่ะค่ะทราบแล้วค่ะไปเลยค่ะไปพี่ปันเร็วพี่ไปด่วนค่ะด่วนค่ะลิศไปไหนมีคนไข้บาดเจ็บตรงสะโพกค่ะไม่มีอาจารย์คนไหนว่างเลยเขาไปประชุมกันหมดเราต้องตามหาหมอออโถค่ะไปช่วยกันค่ะจะให้พยาบาลทำคะออกซิเจนลดต่ำกว่า90แล้วค่ะนี่โทรตามอาจารย์ทันชนกมาด่วนเลยได้ครับสว
ชีพจรวัดได้140ครับม่านตาขยาย4มิลทั้ง2ข้างแต่ยังตอบสนองได้ค่ะประวัติคนไข้เป็นยังไงคนขับรถที่พามาแจ้งว่าเห็นกินยาความดันกับยาไม่ทราบชนิดมาแล้วมีอาการหน้ามืดล้มลงบาดเจ็บที่สะโพกค่ะไม่มีอาการชักหรืออ่อนแรงนะอาจจะเป็น TAA เป็นไปได้ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ใครเป็นคนดูคนไข้เคสนี้แพทย์ปันครับเธอเหรอค่ะงั้นก็วินิจฉัยมาแล้วจะทำอะไรบ้างสมองขาดเลือดชั่วคราวให้ส่งทำ CT ค่ะได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกว่าจะให้ส่งเอ็กซเรย์ดูกระดูกหักค่ะแค่นี้เหรอเธอได้จับแขนหรือว่าดูในปากคนไข้หรือยังยังค่ะคนไข้ผิวภายนอกเยื่อบุต่างๆแห้งง่วงซึมชีพจรเต้นเร็วม่านตาขยายนี่คือผลของ TCA เกินขนาดเธอต้องเช็คประวัติคนไข้ให้ดีดูเรื่องยาที่คนไข้กินอย่าเอาแต่สรุปจากคำบอกเล่าหรือว่าการคาดเดาซัพพอร์ตทีมคนไข้จนกว่าอาการจะปลอดภัยแล้วค่อยส่งไปเอ็กซเรย์สะโพกยืนยัน CT ยังไม่ต้อง observe neuroscience แล้วก็ความดันไวเพราะว่าคนไข้เป็นโรคความดันสูงรับทราบค่ะปันคะในห้องประชุมให้มาตามพี่ไปพบด่วนเลยอะค่ะผอ.ต้องการให้พี่ไปตอบเรื่องความรับผิดชอบในประเด็นการผ่าตัดหลอดลมอ่ะตอนนี้อาจารย์ท่านอื่นอยู่ในห้องประชุมกันหมดเลยค่ะมีเคสด่วนอาจารย์ช่วยไปดูหน่อยได้ไหมคะการที่อินเทอร์เนี่ยไปผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดจนคนไข้ตายนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะแล้วไหนจะเรื่องฟ้องร้องกันอีกอาจารย์ฟ้องร้องเลยครับใช่ญาติคนไข้เขาไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรเอาอินเทอร์ไปผ่าคอพ่อเขาแล้วงี้ไงต่ออาจารย์เขาก็ฟ้องร้องก็จะมั่วไปหมดแล้วแล้วทำไมเขาต้องเข้าไปฟังกันหมดเลยล่ะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงพยาบาลน่ะสิผมแพทย์ปันศักดิ์สุวรรณเป็นอินเทิร์นแผนกฉุกเฉินครับแพทย์ปันแพทย์เทรนกุ๊กไปมุกเพื่อน คนไข้ต้องการได้รับเข้าห้อง ICU ด่วนครับนั่นคือสาเหตุที่ผมกับคนไข้ติดอยู่ในลิฟต์คนไข้มีภาวะทางเดินหายใจอุดตันครับแล้วการทรุดตัวหนักผมไม่มีทางเลือกครับด้วยจรรยาบรรณของแพทย์แล้วผมไม่สามารถเอาตัวรอดได้โดยปล่อยให้คนไข้ตายต่อหน้าต่อตาผมเลยต้องผ่าตัดเองซึ่งแน่นอนครับผมรู้ตัวว่าผมเป็นอินเทิร์นซึ่งมันไม่เหมาะสมแต่ยิ่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดเราด้วยผมรู้ตัวดีครับว่าผมทำผิดซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วผมก็ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรซึ่งอินเทิร์นที่เป็นคนผ่าตัดคนไข้นั่นก็คือผมเองครับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเขาฟ้องร้องมานายจะรับผิดชอบยังไง
ผมพร้อมรับผิดชอบครับอาจารย์พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าพร้อมจะติดคุกแล้วใช่ไหมผมถามว่าพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับผมพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมฉันเป็นคนถ่ายเองค่ะแพทย์ปันแค่เป็นคนบอกว่าต้องทำอะไรบ้างแต่คนที่จับมีดแล้วก็ลงมือผ่าคือฉันเองค่ะขอโทษนะครับถอยถอยข้อเท็จจริงคืออินเทิร์นของแผนกฉุกเฉินเป็นผู้ผ่าตัดและทางเราแผนกฉุกเฉินยินดีเข้ารับการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างพร้อมชดใช้เยียวยาครอบครัวญาติผู้เสียหายให้ถึงที่สุดปันไปได้แล้วเธอด้วยไปทำไมคุณสองคนต้องทำอะไรให้มันยากขึ้นด้วยวะขอโทษค่ะอาจารย์ก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ให้เข้าไปไม่ให้เข้าไปมันเป็นเรื่องของผมเข้าใจครับแต่ว่าจริงๆฟังครับสิ่งที่พวกคุณสองคนทำนะครับมันเกินหน้าที่คุณไม่สามารถรับผิดชอบมันได้มันเป็นเรื่องของแผนกเรื่องของโรงพยาบาลที่ต้องจัดการสุดท้ายแล้วพวกคุณสองคนมันก็แค่เด็กโอ้ยเออทำไมอยู่ดีๆก็มาสนิทกันอ่ะฮะวันที่แล้วอ่ะนายยังพยายามจะเอาออกไปอยู่ที่แผนกอื่นอยู่เลยอ่ะทำไมมาวันนี้มาเป็นแบบผิดครับผมทำเองครับพวกเธอสองคนพยายามจะปกป้องอะไรบอกมาคบกันอยู่หรอเปล่าค่ะห้ามทำอะไรที่ผมไม่ได้สั่งอีกผมขอร้องนะทั้งคู่เลยครับค่ะนี่นายคิดจะทำอะไรไปพูดแบบนั้นทำบ้าอะไรก็ฉันเป็นคนผ่าไงเลอะเธอฉันเป็นคนผ่าเธอจะเป็นคนผ่าได้ไงเธอยังไม่รู้เลยว่าไอ้ไข่โคไทรอยอยู่ตรงไหนเธอยังถามฉันอยู่เลยเธอแค่ขยับมือตามที่ฉันสั่งแค่นั้นเองนี่นายคิดจะอย่าคิดแบบนั้นฉันแค่รู้ว่าเราสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดฉันเห็นกระบวนการทั้งหมดฉันแค่เป็นคนอธิบายได้ขอบคุณนะหยุดคิดแบบนั้นเลยนะไม่ต้องคิดนะว่าฉันช่วยเธอฉันแค่ไม่อยากให้แผนกของเราเดือดร้อนถ้าไม่อยากติดค้างต่อกันจริงๆง่ายมากเลยแค่เราออกไปซะนายนี่มันพี่ปันคะหมาพี่อยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะคนไข้ล่ะคะพี่การคนไข้ย้ายขึ้นวอร์ดไปแล้วค่ะเป็นหนักถึงก็ต้องแอดมิดเลยเหรอคะถามแพทย์ปันดูสิคะทำการตรวจเหรอคนไข้กินยาเกินขนาดจนล้มหมดสติอะแล้วทำให้ข้อสะโพกบาดเจ็บไปด้วยแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอะWe'll be right back.
ำอะไรอ่ะถามอะไรเนี่ยมาเยี่ยมแม่ดิมาแต่ดึกแล้วทำไมยังไม่กลับฉันก็มาเช็คความเรียบร้อยของคนไข้เดี๋ยวก็จะกลับละอย่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าก็เป็นคนไข้ที่ฉันรักษาฉันก็แค่มาทำตามหน้าที่เหรอฉันแค่มาดูเฉยๆว่าเธอยืนข้างแม่ฉันจะทำอะไรผิดพลาดแม่ฉันเป็นอะไรหรือเปล่าคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยก ปันสวัสดีค่ะทำอะไรที่นี่คือพอดีว่าคุณวิมลทานยาเกินขนาดนะคะออกไปคือหนูได้รับมอบหมายให้เป็นแพทย์เจ้าของไข้ค่ะฉันบอกให้ออกไปไงคุณวิมลคะใจเย็นๆก่อนนะคะพอดีว่าตอนนี้เลือดมันย้อนนะคะเดี๋ยวหนูทำให้นะคะอยู่นิ่งๆค่ะม้าม้าบอกหน่อยก่อนม้าทำอะไรอ่ะอย่าทำแบบนี้ม้าเป็นผีเหรอคะทำไมไม่จะตายไปสักทีวนเวียนในชีวิตลูกชายฉันอยู่ได้เนี่ยม้าม้าม้าไม่เอาจะมาเอาเขาไปจากฉันอีกแล้วใช่ไหมออกไปเลยออกไปจากโรงพยาบาลออกไปจากชีวิตลูกชายฉันหมายหมาเงียบๆที่นี่โรงพยาบาลมีมารยาทหน่อยและอย่างหนึ่งเขาเป็นหมอเขามีหน้าที่ดูแลหมาเป็นหมอเอาชุดไข้เข้ามาใส่เนี่ยแล้วมาทำอะไรที่นี่ก็เพราะว่าฉันเป็นหมอไงคะเธอเนี่ยถ้าเป็นหมอมาถ้าจบหมอเราก็เป็นหมอที่ดูแลคุณด้วยค่ะพูดอะไรอ่ะฮะพูดอะไรมาคือเงียบนะอย่างเธอได้หรอเป็นหมอเขาพูดถูกแล้วมาปันเขาเป็นอินเทิร์นรุ่นเดียวกับผมเขาเป็นหมอเป็นอินเทิร์นเป็นอินเทิร์นที่นี่เรียนจบหมอเหรอคนอย่างเธอเนี่ยนะจบหมอทำไมคะคนอย่างฉันจะเรียนจบหมอไม่ได้เลยเหรอคะออกไปออกไปบอกให้ออกไปอาการของคุณปกติดีแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสะโพกไม่ได้หักสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนถ้าได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็น่าจะออกจากออกน่าจะออกโรงพยาบาลได้ค่ะออกไปไม่เคยทำตามหน้าที่ของฉันม้าม้าออกไปออกไปทานยาพักผ่อนให้เยอะนะคะเธอเดือดเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอไม่มีอะไรแล้วค่ะฉันตรวจดูทุกอย่างแล้วคนไข้ปกติดียังไงฝากคุณพยาบาลดูแลต่อด้วยนะค่ะได้ค่ะโรงพยาบาลไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลต่อเองค่ะอะไรเนี่ยม้าปันทำไมต้องให้นางนั่นมันมาดูแลม้าเพราะเขาเป็นคนวินิจฉัยม้าที่ห้องฉุกเฉินนี่ครับก็แล้วทำไมต้องเป็นมันด้วยม้าเอาจริงนะไม่มีใครรู้นะว่าปันกับม้าเนี่ยรู้จักกันไม่ต้องห่วงเลยโทรศัพท์ม้าอยู่ไหนเอาโทรศัพท์ให้ม้าจะเอาไปทำอะไรก็โทรหาคนดูแลที่นี่อ๋อจะโทรไปหาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะนี่คุณวิมลนะคะจะโทรมาบอกว่าพอดีปันหญิงเนี่ยเขาเป็นเมียเก่าลูกชายฉันช่วยกรุณาไล่เขาออกทำงั้นเหรอม้าม้าเป็นใครอ่ะเอ้าทำไมจะทำไม่ได้อ่ะโอ้หนูอลิสอยู่ไหนเอ
าหนูอลิสมาดูแลม้าม้าอลิสเขาต้องดูแลคนไข้คนอื่นม้าถ้าม้าแข็งแรงมากลับบ้านเถอะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครเขาเป็นภาระใครม้าเนี่ยน่าเป็นภาระใครม้าอยู่ของม้าดีๆอยู่เฉยๆเนี่ยมีแต่คนเอาปัญหามาให้อ่ะนี่ถามว่าไม่มีมันเนี่ยนะปันก็ได้เป็นสตาฟไปแล้วไม่ต้องมาเป็นอินเทิร์นอยู่เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยผมจัดการได้นะโอ้ยจัดการอะไรได้กว่าจะสลัดมันออกไปจากชีวิตได้เนี่ยเกือบตายไหมแล้วนี่กำลังจะมีชีวิตใหม่อ่ะแล้วมันก็โผล่มาอีกหุ้ยยังกับเจ้ากรรมนายเวรม้าดูแข็งแรงมากเลยเนาะเอางี้ไหมเดี๋ยวผมทำเรื่องให้ม้ากลับบ้านฉันไม่ต้องห่วงเนาะไม่เอาปันปันปันตามหนูอลิสมาสิปันปันเธอเดี๋ยวทำไมเอ๊ะทีหลังนะอย่าไปแถวห้องม้าอีกได้ไหมโอ๊ยฉันก็ไม่อยากเจอม้านายหรอกเอาหน้าขอร้องก็ม้านายเป็นคนไข้ฉันจะไม่ให้ฉันไปได้ไงหรอกประหลาดเอ้านี่ฉันมาพูดดีๆด้วยนะเอ้ยอะไรเนี่ยก็ม้าฉันจะกินหัวเธออยู่แล้วซุบซิบอะไรกันเธอน่ะเมื่อไหร่จะเลิกสร้างปัญหาคะลุงเธอน่ะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลกีรติลักษ์เหรอใช่ฮะเธอเนี่ยรอดมาได้เพราะบารมีลุงนะสู้ๆนะอะไรนะคะอาจารย์ยังหน้าด้านอยู่นี่อีกฮะสวัสดีค่ะคุณวิมลเช้านี้อาการเป็นยังไงบ้างคะมาทำอะไรฉันบอกแล้วใช่ไหมว่ายังสูงอยู่นะคะมีอาการปวดหัวตรงไหนไหมคะปวดทุกครั้งที่เห็นหน้าเธอเนี่ยแหละสะโพกยังเจ็บอยู่ไหมคะฉันถามจริงนะสมองคึบอย่างเธอเนี่ยเรียนหมอได้ยังไงอะอาการอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะออกไประบบขับถ่ายยังปกติดีไหมคะเคาน์เตอร์พยาบาลค่ะเรียกบอกคนอื่นมาที่นี่หน่อยคนไข้มาสะดวกด้านไหนคะฉันบอกให้เรียกก็เรียกสิคุณวิมลแค่ตอบคำถามให้ครบฉันเช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะไปแล้วค่ะคนอย่างเธอจะมารักษาฉันตัวเองดูแลไม่ได้เลยจะไปดูแลใครได้ระบบขับถ่ายยังปกติดีไหมคะฉันไม่ตอบอะไรทั้งนั้นอ่ะบอกไงว่าออกไปออกไปโอ้ยมาทำไงอ่ะมาใจเย็นเอาคนแบบนี้มาดูแลมาได้ยังไงฮะคนไข้เขาเป็นอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์เอาผู้หญิงคนนี้ออกไปแล้วส่งคนอื่นมาแทนปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้มารักษาฉันอยู่ได้ยังไงไปเถอะครับเดี๋ยวผมดูแลเองขอบคุณครับสวัสดีครับผมหมอกิติพัฒน์นะครับหมอเป็นอาจารย์ของปันเหรอคะใช่ครับผมเป็นอาจารย์ดูแลอินเทิร์นแผนกฉุกเฉินถ้างั้นคุณหมอช่วยเปลี่ยนแพทย์ที่มาดูแลฉันได้ไหมคะยังไงนะครับฉันได้ยินว่ามีแพทย์ที่ชื่อชัญญาแพทย์ชัญญากำลังดูแลเคสอื่นอยู่ครับมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ไม่ใช่เหรอคะโดยเฉพาะคนไข้ VIP มีสิทธิ์ที่จะเลือกหมอที่มาดูแลเลือกคนไหนก็ได้คุณวิมลครับทำไม่ได้เหรอคะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวทำเองเ
พี่วินัยเหรอคะพี่วินัยช่วยบอกผอ.ที่โรงพยาบาลนี้ให้เขาเปลี่ยนแพทย์ที่มาดูแลฉันได้ไหมก็พี่เป็นรุ่นพี่ผอ.ที่นี่ไม่ใช่เหรอคะค่ะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ให้แพทย์ชัญญามาดูแลฉันแทนค่ะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่น่าจะมีครับอาการทั่วไปไม่น่าเป็นห่วงครับคุณพิมลเธอครับเราขอโทษนะขอโทษหน่อยนายไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยขอโทษแทนม้าไงม้านายยังไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรผิดอ่ะนายจะให้ฉันยกโทษให้เรื่องอะไรนี่ไงเธอโกรธอยู่ใช่ไหมฉันแค่เสียใจนี่เธอนะเธอจะไปถือสาอะไรกับคำพูดของม้าเธอก็รู้แล้วม้ารู้อะไรไหมมันบั่นทอนจิตใจมากเลยนะการที่มีคนไม่ว่าที่เราจะทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะเดินก็ผิดอยู่เฉยๆก็ผิดหายใจยังผิดเลยมั้งแต่มันจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตเราวิตายทำอะไรเนี่ยปอกแอปเปิ้ลค่ะม้าเดี๋ยวเผื่อปันเขากลับมาแล้วเขาจะได้โง่ฉันก็เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ตาบอดสักหน่อยทำไมถึงปอกแบบนี้เราต้องทำยังไงอะคะน้ำเกลือไงนี่เธอบอกทิ้งแบบนี้มันก็ดำหมดสิปันมาก็กินได้ที่ไหนล่ะฮะนี่ยังไงเนี่ยนี่ตกลงเธอจบเชฟมาได้ไงเนี่ยจบไปจริงหรือเปล่าอันจบฟูซายค่ะม้าก็นั่นแหละทำไมไม่เห็นมีความรู้อะไรเลยเนี่ยฮะนี่ตกลงปริญญานี่ซื้อมาเหรอหรือว่าไปกราบวิงวอนขอให้เรียนจบม้าคะนี่ต้องปั่นไปหยิบผู้หญิงอะไรมาเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่เหมาะสมกันเลยเรียนก็ไม่ได้เรื่องความรู้ไม่มีหน้าตาก็เหมือนกันเธอคือนายไม่ต้องพูดอะไรละอันนี้เด็ดนายรู้อะไรไหมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนคือการทำให้เรื่องที่เราเคยแต่งงานกันมันถูกลืมไปซะทั้งนายทั้งม้านายหรือทั้งญาติของนายไม่ต้องมีฉันอยู่ในความทรงจำก็ได้ขอให้เรื่องระหว่างเราสองคนมันจบ3เดือนนี้เราไม่ต้องเจอกันไม่ต้องรู้จักกันอีกเลยมันบั่นทอนจิตใจมากเลยนะการที่มีคนไม่ว่าที่เราจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเดินก็ผิดอยู่เฉยๆก็ผิดหายใจยังผิดเลยแต่มันจะไม่เป็นอะไรถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตเราสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนคือการทำให้เรื่องที่เราเคยแต่งงานกันมันถูกลืมไปซะทั้งนายทั้งม้านายหรือทั้งญาติของนายไม่ต้องมีฉันอยู่ในความทรงจำก็ได้ขอให้เรื่องระหว่างเราสองคนมันจบ3เดือนนี้เราไม่ต้องเจอกันไม่ต้องรู้จักกันอีกเลยอลิสเนี่ยตัวจริงเนี่ยสวยๆดูสิยิ่งเห็นใกล้ๆนี่นะสวยกว่าในรูปเยอะเลยอ่ะปันน่ะเขามาชมให้ฟังด้วยนะเขาบอกว่าหนูอลิสเป็นหมอทั้งเก่งทั้งสวยมันจริงๆด้วยอ่ะ เขาชมไม่ขาดปากเลยนะลูก
ขอบคุณนะคะจ้าเอ็นดูดูสิเขินยังสวยเลยปานมึงเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ได้รอบที่แล้วมึงก็มองเหมือนหมาไปแล้วรอบนึงพรุ่งนี้มึงมีงานมึงอยากโดนไล่ออกไงกูพยายามมากเลยน้องเว้ยปากกูจะไม่อยู่ตรงนี้ได้อ่ะแม่งพอเข้ามาได้แป๊บเดียวนะแม่งก็แบบทำไมวะเขาจะไล่มึงออกเหรอบ้ามึงมีด้วยเหรอวะเป็นอินเตอร์แล้วไม่ผ่านกูไม่ไหวแล้วมึงเป็นอะไรปันมึงหยิบเบียร์ให้มันทำไมมึงก็เอาน้ำมาสิโอ้ยมึงนี่ก็นะเมาก็เก่งหัวก็เก่งไม่กินแล้วจะเมาอีกน้ำเป็นไรนะมึงอย่าร้องไห้ดิมองหน้ามึงดิโอ้ไปนะมึงดีดีนะมึงมันจะไหวปะวะนั่นนะดิปันมึงโอเคแน่นะกูโอเคกูแค่เสียใจนิดหน่อยวะเหมือนนักกีฬาที่ตั้งใจจะไปเอาเหรียญน้องโดนโกงรู้สึกแบบนั้นแหละอ้าวปันกลับมาแล้วเหรอปันเป็นอะไรอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะแม่โถเหนื่อยก็พักสิลูกไม่ต้องไปงอแงแม่ถ้าวันนี้หนูไม่ได้เป็นหมอแล้วแม่ใช่ยังรักหนูอยู่ไหมไอ้ลูกที่มันตีปากนี่ตีปากทำไมลูกตีสิ30กว่าปีที่ผ่านมาแกเป็นหมอเปล่าแล้วแม่รักแกไหมเป็นไรนะลูกเป็นไรลูก